11วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19หนึ่งออกจากบ้านใส่ถุงมือทุกครั้งควรเปลี่ยนถุงมือทุกวันห้ามนำถุงมือมาสัมผัสโดนใบหน้าเด็ดขาด 2. ถ้าไม่สะดวกใส่ถุงมือพยายามล้างมือบ่อยๆล้างทุกครั้งหลังหยิบหรือสัมผัสอะไรก็ตามและที่สำคัญตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 3. ห้ามสัมผัสหน้าและตาของตัวเองเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทักทายด้วยการสัมผัสไม่จับมือไม่อบกอด 4. เปิดประตูด้วยศอกหรือหัวไหล่ทุกครั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสโดยตรงหากจำเป็นควรล้างมือหลังสัมผัสทุกครั้งควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรหกใส่แมสปิดปากหากต้องออกไปข้างนอกหรือพูดคุยกับผู้อื่นในระยะประชิดและไม่ควรใส่ซ้ำเด็ดขาด 7. ผ้าเช็ดตัวควรซักใหม่ทั้งหมดและแยกซักของใครของมันและไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น 8. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นหากจำเป็นต้องใช้ควรล้างมือหลังใช้ทุกครั้งไม่กินข้าวร่วมกับผู้อื่นหากจำเป็นต้องกินกินจานใครกินจานมัน9. ควรบริโภคของที่ปรุงสุกแล้ว 10. ถ้าอากาศเอื้ออำนวยให้เปิดหน้าต่างไวรัสไม่สามารถอยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทได้ดี 11. ถ้าคนในครอบครัวมีไข้หรือป่วยให้ดูแลเสมือนว่าติดเชื้อไวรัสทิ้งของที่ใช้แล้วเช่นหน้ากากอนามัยถุงมือทิชชู่ที่สำคัญต้องซีนก่อนทิ้งทุกครั้งและทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ของคนคนนั้นประเทศไทยต้องชนะ okay. Yeah.